ทิ้งไว้ได้ยังไงคะแพรวาไม้ไปไหนไม้ส่วนตัวหนูอะทำไมไม่เอามาคะอันนี้ปัดนาเลยพอตอนนี้นาของนาใช่ไหมเนี่ยกูเห็นแล้วอันนี้ของใครจะทำให้มันอย่ามั่วสิคะเขามีให้คนละตัวใช่ไหมแล้วไม่เอามาบอกไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยได้ยังไงลูกขนาดร้องเพลงรวมอยู่ยังมีนั่งไม่เกี่ยวทุกคนก็ซ้อมหลายห้องทำไมไม่เอามาเป็นอวัยวะที่33นะคะฮัลโหลเทสมันพยายามแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเออวันนี้มันยิ่งแปลกได้ดูหนังว่าได้ดูวันจอยได้ดูหนังเรื่องนี้ว่าค่ะได้ดูหนังเรื่องนี้ว่าอ๋อดูค่ะขอลงความรู้สึกหน่อยให้ดูเป็นนางเอกค่ะให้คิดว่าตัวเองเป็นหนูนาคิดว่าเป็นพี่เต๋อแล้วกันกินปลาหมึกหรือเปล่าหวังสีต้องใส่ฉันเพิ่งรู้ในวันนี้กับไม่ต้องการเวลาแต่กับสมูทอ่ะฮะมาร้องแบบลมหายใจร้องดังเกินไปเวลาร้องไม่ออกไปเองเลยมันตีกันเพราะมีลายภาษาไงเพื่อนลอยลุกไปทันทีที่สบตาเธอยืดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันความหมายรวมของเพลงด้วยนะไม่งั้นมันจะว่างเปล่าเหมือนเดิมตอนนี้บอกไว้ก่อนก็คือเพลงมันอินเลิฟอ่ะแบบเพิ่งมาเจอกันแต่ก็รักกันได้ไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องการเวลาที่ต้องมาเรียนรู้ศึกษาอะไรกันถ้ามันใช่มันก็คลิกมันก็เป๊ะเลยแต่ตอนนี้ร้องแล้วแบบมีความสุขกำลังอินเลิฟนึกถึงบรรยากาศในหนังที่เคยดูมันก็ได้กับเพลงประกอบเรื่องนี้คนมันโหขอรู้สึกอย่างนั้นหน่อยแบบเห็นความรักความซาบซึ้งความแบบอินเลิฟอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพร้อมเข้าบล็อกเลยระวังช่องไฟกันด้วยนะคะโรแมนติกนะโรแมนติกขอสัมผัสได้หน่อยฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสไปทันทีที่สบตาเธอยึดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเองเสี้ยวนาทีก็มีความหมายเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบฉันเพิ่งรู้ในวันนี้
การเวลาลมหายใจเหมือนหยุดไปในห่วงนาทีนี้ฉันหัวใจลอยหยุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอก็รักเธอฉันรักเธลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอเหมือนหัวใจลอยหลุดไปในห่วงเวลานี้เมื่อพบเธอความรักที่เคยเข้าใจก็เปลี่ยนไปไม่ต้องใช้วันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอกูรักเธอฉันรักเธเขาเห็นภาพคล้ายๆกันละแต่มีทีมคนเดียวที่ยังภาพมันหลุดอยู่มันเลยรู้สึกเป็นพวงอยู่นะครับผมแล้วก็ปิ๊กระวังมือเพราะปิ๊กเนี่ยด้านไปยืนข้างๆกับเจมแล้วเจมก็สูงแล้วหนูก็เอามืออยู่ประมาณนี้เขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยเอ๊ปิ๊กจะทำยังไงแล้วมันก็ทำอยู่อย่างเงี้ยฉันรักเธอเอ๊มันอยากไปแย่งไมค์เขาจริงจริงซีเรียสครับผมจริงๆเพราะว่าในนี่ไงคือบอดี้หรือว่าร่างกายมันสื่อความหมายแล้วว่าเอ้ยมันใกล้กันนะครับผมอย่างมันก็เห็นที่เล่นกันอยู่ที่แรงในคลาสครูจุ๋มอะที่บางทีเล่นกันอะไรกันมาบางทีการใกล้กันแบบนี้แล้วจังหวะมือที่อยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมติพี่นายนั่งใกล้กับคุณนิวแล้วพี่นายทำอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้มีจินตนาการคือเราไม่ได้มีจินตนาการลูกแต่ด้วยไอ้ภาษาของร่างกายลูกมันจะทำให้คนรู้สึกเอ๊ะไปอยู่ห่วงอะไรสักอย่างเนาะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ช่วยเจียมนิดนึงให้ช่วยทีมนิดนึงหันหน้าแล้วก็ล้อแล้วก็มองตาอย่างเงี้ยให้รู้อารมณ์กันนิดนึงนะครับผมแล้วบอกเจมครั้งนี้ดีขึ้นแล้วก็ทีมก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยเวลาสองคนมีสมาธิมันก็น่าสนใจแล้วงานคุณก็มีทรงคุณค่าขึ้นทันทีเลยเนี่ยเห็นไหมครับผมเวลาคุณทำอะไรได้คุณก็ทำได้ครับผมนะครับผมแค่นี้ครับแดนครับคุณค่ะเมื่อกี้เห็นด้วยกับพี่นายเป๊ะเลยที่เจมกับทีมอ่ะอันนี้ดูเป็นหนุ่มดูแบบดูไม่ง้องแง้งละน่าจะเอาความรู้สึกอย่างเงี้ยไปใส่ในโชว์ของตัวเองพอเพลงมันมีจังหวะมันต้องแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เราก็รู้สึกว่าตัวเราก็ดูแบบดูหล่อดูแบบดูดีอ่ะนะเอาเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเพิ่มคอมเมนต์เดิมเลยกับกลุ่มเมื่อกี้เรื่องบล็อกอีกนิดเดียวนะแล้วก็ eye contact กันอีกนิดนึงจะดีมากเลยค่ะมีนายมีนิดนึงขออีกนิดนึงแพรว่าเวลายืนอยู่บนเวทีอย่าพักขาลูกเพราะการยืนไม่เวลาหนูร้องหนูพักขาเนี่ยลูกมันเลยเหมือนแบบมันไม่แคร์อะไรนะนั้นหนูพยายามแบบยืนแล้วมันดูมันของนิดนึงนะครับเพราะร้องเรื่องอะไรหนูดีหมดละนะครับวิธีการยืนเท่านั้นเองครับตามไม่เก่งมากแต่เพราะเชียวเพลินก็ฟังเพลินนะเพลินใช่มันเรื่องโน้ตอะไรเรียนนิดนึงระวังแอดลิฟสาวใช่อันนั้นเนาะสวยแต่เรามาเต็มเหมือนนั้นได้ไหมได้ค่ะมันดูมันอยู่แยงแยงไปเลยอย่าแยงไม่แค่ตอนขึ้นแล้วนอกนั้นเดี๋ยวจะมาเอง
ฉันรักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอใช่ไหมมาให้มันอุ่นๆเหมือนเมื่อกี้ดีแล้วครับพี่อย่าร้องเหมือนนั่งรถผ่านมาแวบหนึ่งแล้วก็เอ้ากิ๊กอะไรอะไรผ่านมาเหมือนมอเตอร์ไซค์ไงเออไปแล้วไม่ได้นะเติมนี้นะมันจะดีสำหรับพี่หญิงเนี่ยดีมากเลยว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเสียงผู้หญิงจะพุ่งนะผู้ชายแหละจะร้องค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าร้องไม่ดีมันจะกลายเป็นท่องขยาบนะพี่นะถูกฉันคิดว่ารักมันเข้ากันไปหน่อยความผูกพันแต่เข้าใจว่ามันต่ำเนี่ยฉันคิดว่าอันนั้นดีท่อนหลังดีแล้วแต่ว่าท่อนต้นขึ้นมาไงมันยังไม่พอว่ามันออกเวทีใหญ่มันจะดูหนืดไปแบบท่าไปให้รู้สึกว่ามีหนักเบาอีกนิดนึงผมเดี๋ยวไปขยับกันผมถามทีมว่าทีมคิดว่าที่คุณครูนายพูดว่าเราไม่ไปกับเขาไม่ไปเป็นหนึ่งเดียวกับอีก4คนอะไรที่ไม่ไปอารมณ์ครับเฮ้ยคุยกันอย่างนี้ดิครับอารมณ์ครับอารมณ์ครับทำไมถึงแล้วคิดว่ามันไม่ไปเพราะอะไรหรือว่าเขาไปทางไหนแล้วทีมไปทางไหนคืออารมณ์ที่ไม่ได้แบบไม่เหมือนเขามันไม่เหมือนยังไงทีมรู้สึกยังไงอยู่ในระหว่างการแสดงนั่งคิดครับคิดครับคิดอะไรเอ่ยก็คิดบล็อกกิ้งอะไรก็ได้ชอบกังวลเรื่องบล็อกกิ้งครับแล้วก็ครับแล้วมันจะทำยังไงถึงจะมั่นใจเรื่องบล็อกกิ้งว่าเราจะไม่กังวลเรื่องบล็อกกิ้งต่อไปก็ฝึกครับฝึกเยอะๆซ้อมครับซ้อมแต่ต่อให้มั่นใจเรื่องบล็อกกิ้งลองถามเขาได้ว่าเฮ้ยพี่รู้สึกกันยังไงเหรอครับ อะไรเงี้ยนะอย่าแบบว่าฟังปุ๊บแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะแล้วเราไม่เข้ากับเขายังไงอะไรที่ไม่เข้าอะไรเงี้ยทุกคนเวลาคุณครูคอมเมนต์เนี่ยมันต้องมีคำถามกับตัวเองด้วยไม่ใช่บอกว่าฟังแล้วก็เราไม่เข้าแต่ไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าอะไรไม่เข้าหรือเวลาเขาไปเนี่ยคนอื่นเขาเป็นยังไงเหรอเขารู้สึกยังไงเวลาเขาร้องคุยได้นะเรื่องแบบนี้มีประโยชน์คุยได้ว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มันรู้สึกยังไงพี่ร้องคำนี้มันยังไงอารมณ์ช่วยกันได้ไม่ต้องไปเกรงใจดีกว่าไปทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วบางทีมันก็ยังไม่ถูกจุดอยู่ดีแค่นี้แหละต้องระวังไว้ฝั่งนู้นครับฝั่งนี้เหมือนว่าเหมือนเป๊ะเลยแหละที่ทุกคนพูดมาแค่ให้ระวังตรงเจมส์กับทีมตอนที่ยูนิซันกันน่ะแล้วคำมันปล่อยมันหมดมันปล่อยไม่เท่ากันระวังตรงนั้นด้วยนิดนึงนอกนั้นก็ดูโตขึ้นกว่าเพลงโชว์ของตัวเองผู้หญิงโอเคได้เปรียบพอเรนจ์สำหรับผู้หญิงอะไรเนี้ยแต่ว่าพอไปแบ่งแบบว่าในเรื่องของสัดส่วนในการร้องแบบก็ทุกอย่างลงตัวให้ระวังไอ้ตอนยูนิซันคู่นั้นอะพอมันปล่อยหยุดไม่เท่ากันแล้วมันมีแค่2เสียงของผู้ชาย2คนนั้นอันตรายแล้วชัดมากเลยลูกชัดมากยูนิซันแปลว่าฮะอยู่นี่ครับเป็นไงครับก็จะได้เงินอะไรครับทีมก็ถามทีดีหลักนะทีรู้ก็ถามรู้เปล่าทีมครูบอยส์บอกหน่อยค่ะมีเสียงที่เท่ากันร้องเมโลดี้ร้องเมโลดี้เมโลดี้เดียวกันโน้ตเดียวกันเนี่ยเราร้องด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับโน้ตตัวเดียวกันไหมครับครับเพียงแต่ต้องแบ่งสัดส่วนของโน้ตให้เท่ากันใช่ไหมลูกฉันเพิ่งเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้ร้องไปด้วยกันเหมือนจับมือกันไปค่ะมันจะเท่ากันมันจะเกิดได้เมื่อเราทำบ่อยๆและทำด้วยกันและมองหน้ากันจนกว่าเราจะหายใจยาวเท่ากันเข้าใจไหมลูกลากไปแล้วหยุดเท่ากันนี่คือเป็นหนึ่งเป๊ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยต่างคนต่างมามันก็มันชัดไงมันก็เป็นมันชัดมากเลยสองเสียงที่มาไม่เท่ากันเลยมันอย่างเงี้ยมันขี่กันมาอยู่ที่ครูพูดกันไว้เพื่อเอาไปใช้กับเพลงคู่ของเราเองด้วยนะครับอย่าลืมนะเอาไปใช้ด้วยนะครับต้องบอกสองกลุ่มที่เห็นคือยังไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ต้องบอกว่าทีนี้ดูอยู่2คนนะมีพลังมากกว่า5คนคือพอยืน5คนปุ๊บรู้เลยว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยยังไม่ได้ทำงานด้วยกันคือต่างคนต่างมาทั้ง2กลุ่มแล้วนะแต่ตอนที่เล่นคู่กันเนี่ยเห็นละแล้วมีพลังด้วยแล้วเอาฮอลอยู่ด้วยแต่5คนเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เวิร์กเรื่องกลุ่มทำงานกับกลุ่มมีเยอะอยู่ด้วยกันหายใจด้วยกันจับมือกันแล้วร้องเพลงแล้วมองกัน
ร่วมด้วยช่วยสองกลุ่มไปนะคนเยอะมันน่าจะพลังมันน่าจะแน่นนะเอาคนไทยกลายเป็นหลวมไปคือยิ่งหลายคนยิ่งแตกเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะลามเห็นต่อไป